ภาพนี่หมายความว่าอย่างไรครับภาพนี้หมายความว่าตัวเก็บประจุกำลังได้รับกระแสไฟฟ้าจากอะไรจากแบตเตอรี่สัญลักษณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ให้ดูสัญลักษณ์เลยเพราะเขาสอบจะออกมาภาพนี้นะหมายภาพนี้หมายความว่านี่คืออะไรนี่สัญลักษณ์นี่คืออะไรสวิตช์พอปิดวงจรปิดปุ๊บกระแสไฟฟ้าก็จะไหลจากขั้วบวกไปยังผ่านสวิตช์ไปยังขั้วบวกของตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุนี้มีขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกนี่ขายาวขั้วลบขาสั้นนะครับขั้วบวกขายาวขั้วบวกขั้วบวกขั้วบวกสีแดงขั้วลบสีดำเห็นไหมอันไหนขั้วบวกขั้วแดงบวกนะครับอันนี้ตัดหรือสั้นจู่ๆเลยเลยไม่รู้เลยขาดไหนขนาดแต่เขาก็ต่อมาถูกนะอันนี้แสดงภาพนี้เป็นการปล่อยกระแสฟ้าจากขั้วบวกไปยังขั้วบวกของตัวเก็บประจุและเก็บไฟกี่วินาที1 2 3 4 5วินาทีก็เอามาทดลองได้แล้วต่อจากนั้นภาพนะปึ๊บภาพนี้หมายความว่าอย่างไรก็คือภาพนี้มาภาพที่2นะวาดไว้ยังวาดครบนะภาพนี้เป็นภาพลายไหลจากกระแสฟ้าก็จะไหลจากตัวเก็บประจุมายังอะไรแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์นี่เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าแอมมิเตอร์นี่เป็นตัวชี้แอมมิเตอร์เป็นตัวชี้วัดอะไรเห็นไหมสภาพสองภาพมันแตกต่างกันไหมครับอันนี้แบตเตอรี่ปล่อยแสงฟ้าให้กับตัวเก็บประจุนะสัญลักษณ์เป็นงี้นี่ถ้าเกิดมีงี้แสดงว่าแบตเตอรี่ตัวได้รับกระแสฟ้าจากตัวเก็บประจุได้รับกระแสฟ้าจากแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ภาพที่2ตัวเก็บประจุกำลังทำอะไรให้กับเครื่องวัดกระแสฟ้าตัวเก็บประจุกำลังทำอะไรฮะให้กับแอมมิเตอร์ตัวเก็บประจุก็จะจ่ายตัวเก็บประจุทำหน้าที่อะไรตัวเก็บประจุมาเก็บอะไรเก็บกระแสไฟฟ้าตัวแอมมิเตอร์เป็นตัวแอมมิเตอร์เป็นค่าเป็นตัววัดว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือไม่ความต่างศักย์มันก็จะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบประจุไฟฟ้าก็เหมือนกันเขาสมมุติให้ว่าขั้วบวกไปยังขั้วลบเป็นสิ่งที่ทำไมเราทำไมขึ้นมาขนาดนั้นเลยเราสมมติขึ้นมานั้นเลยอันนี้เรียกไฟฟ้าอันนี้เรียกหม้อเราทำไมขึ้นมาเราสมมติอันนี้เรียกสายไฟเห็นไหมนี่เรียกว่าปากกาภาษาอังกฤษเพนใครชื่อเพนใครแม่ชื่อเพนก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้เรียกบรรทัดเห็นไหมอันนี้เรียกสีส้มภาษาอังกฤษออเรนจ์ไหมนี่คือเธอต้องตอบได้นะสมบัติเข้ามานะโอเคแย่ดัดจริตจริงครูเนี่ยเห็นไหมขาสั้นขายาวเห็นไหมขายาวบวกขาสั้นลบสีถ้าเกิดสีแดงเท่ากันก็ต้องมาดูอีกมันหนึ่งอย่างดูข้างในนี่ครับดูข้างในนี้นะดูคำต่อแล้วมาดูตัวนี้เห็นไหมกับอันนี้ก็เป็นคำถามจากรูปภาพมันต้องใช้หลากหลายวิชวลไม่ค่อยมีคนใช้นะนอกจากครูอริสาคนนึงอริสาแกก็ไม่ค่อยโค้ชให้ดูเลยนะ
แต่แกก็สอนอ่ะแกใช่รู้สึกคุณใช้เยอะมากเพื่อนเนาะช่วยเนี่ยใช่เขาแพงนะเครื่องแสนเนาะตัวเนี้ยแสนเนาะตัวเนี้ยนะคำถามถามว่าแคปชั่นที่88ค่าใครตอบไม่ได้ลูกนั่ง20จากการทดลองข้อ3เข็มของแอมมิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับบอกหน่อยได้ไหมนี่นี่ภาพนี้ข้อ3ภาพซ้อนภาพนะมีครูคนเดียวที่ซ้อนอยู่นี่แหละชอบซ้อนจริงๆนะน้องน้องซิดเชอร์นี่ถามว่าเข็มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเข็มอยู่กับที่หรือเข็มกระดุกกระดิกหรือเข็มค่อยๆเบนมาตำน้ำพริกผัดเผ็ดปลาไหลสัปดาห์หน้าเราครูจะทบทวนวิชานี้ให้นะครับข้อสอบมีทั้งหมดข้อสอบมี40ข้อกับ2ข้อใหญ่นะครับมีครับไม่มีการเลือกทุกคนจะต้องทำทั้ง2ข้อไม่ให้เลือกแล้วงูนี้จำกัดด้วยกระดาษประหยัดพลังงานตอบว่าเราเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเห็นไหมอ้าวแม่ไม่ได้เก็บเลยตอบไม่ได้เหรอตัวเองเดี๋ยวน้องจะทำให้ดูนะจะได้อายุน้อยๆพวกนี้เธอ15ใช่ไหมครูเรียกเธอพี่เธอก็จะได้เป็นครูอายุ14ถ้าเกิดเธอ14ครูก็13เพราะครูเรียกเธอพี่13นี่ใกล้จะลงแล้วลงแล้วอีก30อีก13ปีก็70พอดีครู57ละนะยังหนุ่มไปแล้วยังฟิตเปียอยู่เลยถึงเท้าจะเล็กแต่ก็วิ่งเร็วฮะวิ่งหนีตำรวจวิ่งหนีไหมหรือวิ่งหนีวิ่งลีลาบริษัทเป็นดอกไม้ครับลีลาบริษัทเป็นดอกไม้มาดูถ้าเกิดตอบไม่ได้อลูเคมนะครับกลับมาที่วิชวลไรเซอร์นะเฮ้ยมันเป็นยังไงอ๋อเขาลืมไปโอ้ยตกใจอ๋อใหญ่ครับลืมไปดู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 น้องดูน้อง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 ดูพี่หมายถึงพี่พี่ดูสีดำเอ้สีแดงแม่อุ้ยโชว์ทองโชว์ทองเข็มดูเข็มดีๆตอนแรกมันอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าตอนนี้กระแสไฟฟ้าเพียบเลยนะครับแล้วมันก็ค่อยๆถ้าใครตอบไม่ได้อีกเอาหัวโขกโต๊ะคนละ3ทีกลับมาที่แคปชั่นที่88ครับฮะอ้าวตอบได้หรือยังเนาะพี่พี่ไห yes น่ารักมากตอบได้ไหมโขกโต๊ะ3ทีดังๆเอ้ยมันจะหัวนะมือทัชก่อนตอบสิโขกสิโป๊กแหมไม่แตกหรอกงงตะก้อยังป้องป้องเลยครูมงเขกแรงแรงตอบไม่ได้อีกเหรอคนนี้สิตอบได้แน่นอนทัศกรตอบได้ยังติดลบจารุกรฮะแอมมิเตอร์มีการเปลี่ยนไป
แอมมิเตอร์ก็จะกระดิกจากศูนย์ไปยังอาจารย์ลูกกรบอกว่าเคลื่อนที่อันนั้นมีการยักคิ้วครั้งเดียวเด้อเป็นในๆแน่พี่อาจารย์ลูกกรเปลี่ยนแปลงคือมันจะจากศูนย์ไปสุดขอบเลยแล้วมันก็เป็นไงครับมันก็กลับมาที่อะไรที่ศูนย์เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนคือมันขึ้นที่ไหนแค่นี้ตอบไม่ได้โอ้ตายแล้วแล้วก็อยากจะมีโอ้ยอยากจะมีแล้ววันนี้ตั้งใจดีมากเลยนะครับครูจะไปก่อนเวลานึกอ้าวหมดเวลาซะแล้วนะเมื่อกี้เผลอแป๊บนึง2นาทีอ้าวหมดแล้วเผลอแป๊บเดียวนักเรียนก็ตั้งใจเรียนดีเหลือเกินนะทัศกรก็ตอบได้แม่นยำเหลือเกินนะไม่ตอบเลยโอ้โหก็ขอให้คุณนักเรียนปลายทางดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกหัวหินไม่ตกเลยนะตกเป็นหย่อมๆตกทุกวันเหรอพร้อมกันไหมครับวันพรุ่งนี้สลับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ